็สังเกตดูว่าเขาเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นตำรวจไม่แน่ใจนะครับสงสัยว่าเราจะเป็นตำรวจพอเรากลับมาที่รถสตาร์ทรถประตูยังไม่ปิดนะสองข้างกับเพื่อนมันเดินมาเลยเดินตามมาพกปืนตรงหลังมาเลยเฮ้ยเห็นแล้วเดินผ่านหน้ารถไปเนี่ยครับแล้วมันก็ไปนั่งยองๆ อยู่หน้ารถครับใช่ไหมเพื่อนมันก็ประจิตเฮ้ยลมเอาไงดีวะก็เลยบอกเพื่อนลุยเลยพี่ครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านพิเศษนะครับอันนี้ต้องบอกแล้วว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ผมตามหามานานนะครับวันนี้ผมก็ได้คิวผมอยู่กับท่านร้อยตำรวจตรีชโรมน้ำจันทร์ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับยังหนุ่มยังแน่นยังหล่อสมกับเป็นตำรวจอยู่เลยนะฮะเกษียณมา13ปีแล้วเกษียณ13ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ขออนุญาตถามท่านอายุเท่าไหร่แล้ว74แล้ว74แล้วนะครับพื้นเพท่านขออนุญาตถามนิดนึงว่าท่านเป็นคนกำเนิดเกิดที่ไหนครับอำเภอหนองคายจังหวัดชัยนาทอ๋อบ้านเดียวกันแล้วตอนเด็กทำไมใครเป็นไอดอลทำไมท่านถึงอยากมาเป็นตำรวจครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่คิดอยากจะเป็นตำรวจนะครับมาจบเรียนจบม.ศ.3แล้วสมัยนั้นก็มาเที่ยวเตะหางานทำตามโรงงานอะไรแถวกรุงเทพเนี่ยนะครับนี่คุณพ่อก็เป็นห่วงว่าอนาคตมันจะไม่แน่นอนไม่ดีก็เลยมาชวนบอกให้ไปสอบตำรวจก็เลยเอาข้อลองดูก็ไปสอบที่นครปฐมปีพ.ศ. 2511ผมยังไม่เกิดเลยก็สอบที่นั่นแล้วก็ฝึกอบรมที่นั่นจนสำเร็จจากโรงเรียนตำรวจภูธร7สมัยนั้นนะหลังจากที่ท่านได้เป็นตำรวจสมใจแล้วขออนุญาตเรียกป๋าโลมนะครับครับนะครับท้องที่แรกที่ท่านไปลงท้องที่ไหนมันจะเป็นกองตรวจเขต2ที่ทำงานมันตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมัยนั้นเมื่อปี12ครับนะครับแล้วก็พอปี14ที่ทำงานตรงชลบุรีมันเสร็จเขาก็ย้ายมาตรงนี้ครับแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนทุกวันเนี้ยตอนนั้นไปทำแผนกอะไรครับเริ่มแรกเริ่มแรกที่อยู่ไปหรือมันไม่มีแผนกมันอยู่รวมกันหมดเลยครับจนมาอยู่ชลบุรีเข้ามาปรับโครงสร้างใหม่อะไรใหม่มันก็เป็นแผนก1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นกี่ปีที่แรกอยู่ฉะเชิงเทรา2ปี2ปีก็ไม่มีอะไรเรียบๆก็ตอนนั้นเพิ่งจบใหม่ๆก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นย้ายไปไหนฮะก็ที่ทำงานทั้งหมดเลยครับมันย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีตอนนี้ท่านลงเป็นสผ.ยังไม่ก็ที่เดิมอ่ะยังเป็นกองกำกับเหมือนเดิมกองกับสืบสวนภาค2ซึ่งคุมดูแล8จังหวัดครับแล้วอยู่ต่อมาผู้กำกับชาก็ตั้งชุดเพื่อไปช่วยเหลือตำรวจท้องที่เขาทั้ง8จังหวัดเนี่ยมีอยู่ชุดเดียวมีกำลังพลประมาณ10กว่านายครับมีสัญญาบัตรเป็นหัวหน้างานซึ่งออกตามคำสั่งผู้กำกับชาไปคดีที่ไหนก็ไปสั่งไปในภาค2เราเนี่ยก็มีคดีเกิดขึ้นมากมายในเขตภาค2แล้วเนี่ยนะครับก็ผู้บัญชาการก็สั่งไปคดีนู้นคดีนี้หลายๆจังหวัดมันมี8จังหวัดด้วยกันเนี่ยครับก็ลงไปช่วยเขาทั้งคดีเล็กคดีใหญ่อะไรแล้วแต่จากประสบการณ์ท่านไหนๆก็มาถึงจุดจังหวัดนี้ละขอคดีแรกเลยที่ท่านย้ายไปเนี่ยท่านเจอคดีอะไรจำได้ไหมคดีแรกเลยที่ท่านได้ออกไปทำงานโอ้มันเยอะคดีมันเยอะมากแต่คดีที่สำคัญที่จำได้ครับก็มีคดีเมื่อปีประมาณ40กว่าเนี่ยพ.ศ. 41 42เนี่ยมันมีคนร้ายมาจับตัวครูที่8ริ้วที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไปเรียกค่าไถ่คนร้ายมันอยู่แถวบ้านโป่งนครปฐมอะไรพวกนี้แล้วผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้ไปตามคดีเรียกเงินมา4ล้าน5ประมาณนะคนร้ายจับคุณครูผู้หญิงไปครูผู้หญิงแล้วนี่ต่อรองมาเรียกเงิน4ล้าน5 4ล้าน5อือจบ
ก็หลบไปหลบมายังตามก็ไม่เจอครับแถววันโป่งแถวนครปฐมแถวนั้นแหละราชบุรีจนกระทั่งสุดท้ายทางพ่อแม่ผู้ปกครองของครูเขาก็เป็นห่วงลูกก็เลยต้องยอมจ่ายเงินไปบางส่วนก็ไปดักจับมันก็ไม่ทันกันเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดหนึ่งตอนยอมจ่ายเงินเป็นบางส่วนครับคุณอาเราเอาเงินไปมอบให้เขายังไงเขานัดเจอเรายังไงฮะรู้สึกว่าก้อนแรกนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแถวโรงงานนมบางโพหนองโพที่ราชบุรีตอนที่เขาเจรจากันเนี่ยเป็นโทรศัพท์หรือจดหมายโทรศัพท์แบบตู้สาธารณะอะไรเงี้ยเหรอก็มันเริ่มมีโทรศัพท์มีมือถือแล้วใช่ไหมมือถือแล้วแล้วตอนนั้นเราเช็คมือถือไม่ได้หรอครับว่าเป็นชื่อใครก็บางส่วนก็เช็คได้อยู่ครับจนสุดท้ายเนี่ยหลังจากค่ายการเอาเงินไปวางให้แล้วเขารับเงินแล้วเขาไปแล้วมันก็ค่ายกับตำรวจครับชุดหนึ่งที่เขาตามตำรวจชาติเชิงเซานะครับก็หลุดกันไปทีนี้เราก็มานั่งกับผู้กระจามานั่งคุยกันว่าก็เรื่องโทรศัพท์นี่แหละพอไปจับได้สุดท้ายเลยคนร้ายมาอยู่ที่บ้านเขาที่บ้านโป่งครับตำบลปากแรดซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรครับก็ยกกำลังไปเลยไปเฝ้าเพื่อจะจับกุมได้ข่าวว่าคนร้ายมันจะเข้ามาที่บ้านครับก็ไปนอนกันคืนนึงเอาตำรวจไปหลายนายครับกองสืบไปเนี่ยนะนอนไปนอนพักที่โรงแรมครับพอรุ่งเช้ากะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วถ้ามันอยู่ไงจะได้แค่เข้าจับกุมครับสุดท้ายโดยเช้าวันนั้นน่ะวันที่จับกุมอ่ะนะครับด้วยความที่ตื่นเช้าก็โทรหาเพื่อนเป็นหัวหน้าสืบอยู่บ้านโป่งสภ.บ้านโป่งก็เลยขับรถไปรับเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปดูบ้านคนร้ายกันหน่อยเว้ยครับได้เขาในบ้านตรงนี้หมู่บ้านเนี้ยครับก็ขับรถไปรับเขา2คนพอที่เหลือก็สแตนบายอยู่ที่โรงแรมพอไปถึงไปจอดรถมันต้องเข้าซอยไปอีกนิดในหมู่บ้านครับก็ปลอมตัวเป็นคนงานมั้งอะไรไปหาบ้านเช่าอะไรนี่แหละบังเอิญไปเจอบ้านมันตัวมันออกมาพอดีเลยคนร้ายตัวมันออกมาพอดีเอาเราก็คุยโน่นคุยนี่เสร็จแล้วก็กลับให้เพื่อนกลับไปที่รถอ๋อท่านฟอร์มไปเป็นแม่ของแม่ค้าพ่อค้าอะไรเงี้ยชวนคุยเป็นคนงานไปหาบ้านเช่าอ๋อจังหวะพอดีไปจ๊ะเอกพอดีครับทีนี้ก็สังเกตดูเขาเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นตำรวจไม่แน่ใจนะครับสงสัยว่าเราจะเป็นตำรวจพอเรากลับมาที่รถสตาร์ทรถประตูยังไม่ปิดนะสองข้างกับเพื่อนมันเดินมาเลยเดินตามมาพกปืนตรงหลังมาเลยเฮ้ยเห็นแล้วเดินผ่านหน้ารถไปเนี่ยครับแล้วมันก็ไปนั่งยองๆอยู่หน้ารถครับใช่ไหมเพื่อนมันก็สะกิดเฮ้ยลมเอาไงดีวะก็เลยบอกเพื่อนลุยเลยเพื่อนลงนี้แล้วก็ไปถึงก็ไปยืนค้ำๆหัวมันเรียกชื่อมันครับรู้จักชื่อมันก็เรียกชื่อมันมันก็คว้าปืนเลยพี่ก็เลยโดดเกาะจับมือมันไว้ไม่ให้มันชักปืนครับพอดีเพื่อนก็มาช่วยอีกทางนึงตอนนั้นก็มามี2คนไปกัน2คนโอ้ก็ไม่ให้มันชักปืนไม่งั้นก็ไม่แน่เหมือนกันละว่าเราอาจจะโดนเราอาจจะสูญเสียเพราะเราไม่มีปืนไปด้วยวันนั้นเพียงเพื่อจะไปดูธรรมดาเพื่อจะไปดูว่ามันอยู่ไหมบ้านหลังไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไปเจอมันพอดีก็เลยฟัดกันเป็นชั่วโมงกว่าจะเอาขึ้นรถได้ครับสองคนแล้วมันมีเมียภรรยาเขาเนี่ยครับเอามาช่วยด้วยออกมาช่วยตีเราด้วยเอาแฟนหนูไปไหนอะไรต่ออะไรเราก็เลยแสดงตัวเป็นตำรวจแล้วก็เอาตัวขึ้นมาโรงพักบ้านโป่งครับแล้วก็วิทยุเรียกพวกที่อยู่โรงแรมมาครับเจ้านายก็เลยมากันเต็มไปหมดครับนั่นแหละที่มาแล้วเขาสารภาพว่าไงเอาคุณครูไปขังไว้ไหนยังไงหลายที่ไปหลายที่อยู่ไม่เป็นที่วันนี้อยู่ตรงนี้ไปแถวกาญจนบุรีราชบุรีแถวนั้นนะครับไม่เป็นที่บ้านโป่งมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวกลับไปตอนวินาทีจับกุมคือท่านผู้ชมฮะป๋าโลมเนี่ยก็ไปกับตำรวจด้วยกันสองคนปลอมตัวไปเป็นทำไปหาบ้านช่องบ้านเช่าชวนคุยไปเรื่อยเผอิญไปเจอคนร้ายพอดีนะครับแต่จังหวะว่าไม่ได้พกปืนไปในรถก็ไม่ได้วางไว้ด้วยนะบอกนะคือเพื่อจะให้เนียนเลยว่าจะไปจะบ้านโอ้โหจริงๆมีในรถซะหน่อยก็ดีนะฮะอันนี้มันเนียนเกินนะครับยังพกปืนตรงหลังมาเลยตรงหลังเลยนะจังหวะว่าท่านก็เลยว่ามันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจำเป็นต้องชาร์จถ้าไม่ทันก็โดนอาจจะโดนนะครับสุดท้ายก็ล็อกตัวได้แต่ก็ดูความลำบาก
แล้วมีภรรยาก็มาวายช่วยนะครับก็จับตัวได้ไปขยายผลครับสุดท้ายมีคนร่วมกระบวนการกี่คนแล้วก็ทำอะไรทำยังไงบ้างครับเริ่มแรก 6-7 คนขยายผลไปเนี่ยมีตำรวจด้วยมีตำรวจร่วมด้วยครับก็วางแผนก็ญาติเขาใกล้ชิดนั่นแหละที่วางแผนกันน่ะเป็นนกต่อให้เป็นนกต่อให้อ๋อแสดงว่าคุณครูเนี่ยญาติรู้คุณครูมีกระตังประมาณนั้นอืมก็เอามาเอาคนร้ายมาอะไรมาดักกันที่8ริ้วเนี่ยครับนั่นแหละคือคดีที่ภูมิใจแล้วก็เสี่ยงมากตอนนั้นครับ แล้วหลังจากนั้นมาช่วงนั้นน่ะป่วยอยู่ด้วยนะที่ไปจับคดีเนี้ยครับเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับเพิ่งจะทิ้งไม้เท้าใหม่ๆไอ้วันที่เดินไปหาเช่าบ้านนะที่ล็อกตัวนั่นแหละขาที่กระเพกกระเพกเพิ่งทิ้งไม้เท้าใช่ใช่เพิ่งทิ้งไม้เท้าโอ้ก็ได้เพื่อนเนี่ยเป็นสืบหัวหน้าสืบที่บ้านโป่งช่วยครับตัวใหญ่ไหมเพื่อนตัวใหญ่ไหมพอๆกันโอ้ก็ยังได้อยู่ยังพอได้อยู่นะครับแล้วคนร้ายเขาตัวใหญ่ไหมวันนั้นตัวเล็กนิดเดียวคนร้ายแต่โอ้แต่มันมีปืนนะเนาะแข็งมากถือว่าอันนี้จะใช้คำว่าใช้ความอะไรความตื้อความพยายามหรือก็ไปเจอโดยบังเอิญก็ได้เหมือนกันนะเพิ่งจะตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยแหละออกมาหน้าบ้านธรรมดาอย่างนี้นะก็ด้วยความสงสัยของเขานะคิดว่านะครับแล้วก็มาสังเกตสังกาดูด้วยความสงสัยพอเราขึ้นรถแล้วเขายังเดินตามมานั่งหน้ารถเราอีกวันนั้นเอารถอะไรไปกันท่านเอารถอะไรรถมาสด้ากระบะกระบะนั้นมาสด้ากระบะของตำรวจด้วยกันนี่แหละลักษณะที่เข้ามาหน้ารถเนี่ยเข้ามายืนแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งไปหรือถ้าเป็นมาพูดเพี้ยนเฉยไม่ใช่ฮะพอเขาเดินมาพอถึงหน้ารถเขานั่งยองๆนั่งยองๆหน้ารถนั่งบนฟุตบาทรถมันจอดอยู่ข้างๆอ๋อเขาเดินเลยรถเราไปหน่อยนึงไปหน่อยแล้วก็นั่งยองๆเหมือนก็หันมองเราว่ามันจะไปไหนต่อวะอะไรเงี้ยจะไปหรือยังอะไรยังเงี้ยโอ้แล้วจังหวะเพื่อนก็สะกิดครับเอาไงดีเอาไงดีวะลมประตูยังไม่ปิดประตูยังคาอยู่มันเดินมาพอดีเปิดอ้าอยู่ครับก็เลยมานั่งก็เลยเพื่อนช่วยกันล็อกก็ดีมันเขาจะควักปืนแต่ไม่ทันกดไว้ก่อนกดมือไว้ก่อนก็เลยรอดไปสรุปขยายผลได้6คนทุกคนสารภาพหมดไหมสารภาพหมดแรงจูงใจคือคนในบ้านเนี่ยเป็นนกต่อคุณครูมีตังเอาซะหน่อยญาติกันเป็นคนชี้เป้าชักสืบเข้ามาแล้วตำรวจคนนั้นยศอะไรที่ร่วมกระบวนการด้วยจำได้ไหมฮะรู้สึกจะเป็นในสิบนะโดนเรียบร้อยอยู่ดำเนินสะดวกฉะนั้นอยู่โรงพักดำเนินสะดวกออกราชการโดนเรียบร้อยอาญานะครับสมัยนั้นผู้บังคับบัญชาก็ท่านพันตำรวจโทพยาวทองเสนเป็นรองอธิบดีดีเอสไอตอนนี้ครับเป็นสาวัตรอยู่ครับอยู่ด้วยกันยุคท่านตอนนั้นใครเป็นอธิบดีฮะตอนนั้นจำได้ไหมน่าจะแต่ผมพดท่านผู้ชมจินดาหรืออะไรประมาณนี้มั้งท่านพดนะใช่ไหมมันหลายอธิบดีมาที่อยู่มาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคดีแรกที่ปิดได้โดยทั้งความขยันและก็ความบังเอิญนะหรือว่าเขาเรียกว่าดวงตำรวจมีความเป็นดวงตำรวจนะฮะไปแล้วก็ไปเจอคนร้ายแล้วก็ปิดได้ด้วยมือเปล่าครับหลังจากนั้นมีคดีอะไรอีกครับที่ท่านไปเจอมาแล้วที่ประทับใจอีกคดีนึงก็คือจำปีไม่ได้นะครับผมแต่หลังจากนั้นน่ะได้ร่วมกับท่านพันศักดิ์มงคลศิลป์เนี่ยแหละที่โดนคดีเนี่ยไปจับกลุ่มแก๊งลักรถที่กรุงเทพครับแล้วเอารถมาถอดอะไรอะไรที่เขตปราจีนบุรีตอนนั้นท่านพันศักดิ์ก็เป็นสาวัตรอยู่ที่ปราจีนบุรีครับสาวัตรศิลป์ก็ทำงานด้วยกันอยู่ครับก็มีสายแจ้งข่าวมาว่าเนี่ยที่อู่รถที่ตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างปราจีนนะกำลังถอดรถอยู่ครับก็เลยพากำลังเข้าไปดูก็เจอเจ้าของอู่เรียกมาสอบสวนก็ถามทำให้รู้เลยว่าใครเป็นคนเอามายังไงอะไรต่ออะไรครับก็วางแผนจับกุมโดยมีคนหนึ่งบ้านอยู่ที่นั่นครับตอนนั้นเขาก็อยู่ที่บ้านเจ้าของอู่บอกนะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เราก็ไปจับไอ้คนที่มาครับเจ้าของบ้านก็เลยถามว่ายังไงออกมีเพื่อน3คนเป็นคนเอารถเนี่ยมาเพื่อจะส่งเขมรมั่งเอามาถอดมั่งอันจะทำกันเป็นประจำมาแหละครับเสร็จแล้วก็ไปจับไอ้คนนี้ไว้ได้ก็มันก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมารับตังค์ที่เหลือครับค่ารถคันนี้พอรุ่งเช้าเราก็วางกำลังไว้ที่บ้านมั่งบนบ้านมั่งครับเซอร์เวย์ขับรถอีแท็กให้ลูกน้องขับรถอีแท็กบรรทุกข้าวสมัยก่อนเนี่ยครับผมชาวบ้านเนี่ยเวียนไปเวียนมาหน้าบ้านไอ้เนี้ยครับแล้วมาจริงๆจ่ายๆนะสัก 9:00 น. 10:00 น. มันจะเข้ามาครับ3คนเอารถเก๋ง Honda มาเลยเพื่อมารับตังค์ที่เหลือครับ
เราก็ล็อกไว้ได้ทั้งหมดครับ3คนไปดูในรถปรากฏว่ามีเครื่องแบบตำรวจว้าว191โอ้แขวนอยู่ก็เลยถามมันเฮ้ยมึงเป็นตำรวจวะเนี่ยบอกไม่ใช่หรอกทำงานให้ตำรวจอยู่เขาก็ว่างั้นนะครับทำงานให้ตำรวจอยู่ก็เลยว่าไปเอ้าแล้วทำอย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยมันก็สารภาพไปทำหากินอย่างนี้อยู่แล้วมีบางงานถ้าไปไม่ไหวก็ต้องบอกตำรวจเพื่อเอาผลงานให้ตำรวจเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นเดี๋ยวนะคืออาชีพเนี่ยรักรถนะครับครับแต่บางงานไปแล้วมันไม่ได้ตามที่หวังก็กลายเป็นว่าชี้เป้าให้ตำรวจเข้าไปจับเป็นคดีให้ตำรวจทำผลงานให้ตำรวจด้วยแล้วเสื้อตำรวจตัวนั้นเนี่ยขยายไปถึงตำรวจลูกพี่เขาไหมลูกพี่เขาโดนด้วยไหมไม่มีไม่พูดแอบอ้างประมาณนั้นไปหาเครื่องแบบไปซื้อมาแล้วมาแขวนในรถแอบอ้างไปประมาณแอบอ้างสรุปแล้วป๋าคดีนี้ไอ้แก๊งเนี่ยมันทำมาแล้วกี่คันกี่ปีประมาณหลายปีทำมาหลายปียึดรถของกลางได้ทั้งหมดที่เขารับสารภาพนะ10กว่าคันครับทั้งปิ๊กอัพรถเก๋ง10กว่าคันอันนี้เขาส่งที่ไหนฮะเอาไปส่งที่ไหนเมืองปาจีนไม่ได้ส่งลาวไม่ได้ส่งอ๋อส่งรถใช่ไหมครับส่งเขมรมั่งครับไม่ใช่ส่งลาวส่งทางเขมรครับแล้วก็บางคันก็แยกชิ้นส่วนขายขายบ้านเรานี่แหละครับจับได้ยกแก๊งเสร็จแล้วพอจับได้สวัสดจะคุมไปทำแผนอะไรประมาณนี้ละแล้วเขาหนีตอนทำแผนอ่ะหนีทำขับโดดขึ้นรถเลยไอ้กุญแจยังใส่อยู่เลยครับ ก็ต้องตามในเขตปาจีนสวัสดเขานำหน้าสวัสดพันศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวนะเราชาวเขาไปทำแผนแล้วไปทำที่ท่าไหนเขาไปแย่งกุญแจไม่แน่ใจแต่นั้นตำรวจชุดปาจีนอ๋อมีนครบาลมาร่วมด้วยก็เลยคนร้ายมันหนีได้ครับก็เลยถูกวิสามันหมดเลยทั้ง3คนโอ้โหจะติดคุกดีๆสบายๆอยู่แล้วจะหนีซะงั้นนะก็เลยโดนวิสามันซะเลยเดี๋ยวป๋าขออนุญาตนิดนึงตรงเนี้ย FC ที่ดูรายการผมเนี่ยเขาดูติดตามมาหลาย EP มากแล้วก็เคยมีอยู่ EP นึงนะครับพูดถึงคุณท่านพันศักดิ์ท่านแต่รู้สึกจะเป็นท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองพูดถึงว่าเขาเป็นคนชุดที่ไปจับท่านพันศักดิ์ตอนนี้พันธุ์ประสักเส้นทางตอนที่เป็นมือปราบเนี่ยเขาก็เก่งแต่ว่าสุดท้ายก็มาอยู่ในเส้นทางของเพชรซาอุนะฮะอันนี้ขอเอาในมุมมองของป๋าโรมก่อนว่าตอนที่มีโอกาสคุกคีกับท่านประสักเนี่ยท่านประสักเป็นบุคลิกยังไงนิสัยยังไงการทำงานเป็นยังไงครับเป็นคนนิ่มนวลเป็นคนดีนิ่มนวลแต่ว่าโหดลึกลึกไหมล้ำลึกยิ้มแกแต่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มพูดน้อยต่อยหนักยิ้มใครพูดอะไรก็ยิ้มครับแต่โดยตอนสมัยที่ท่านยังเป็นสีขาวอยู่เนี่ยลูกน้องรักท่านไหมใช่ใช่ก็คุมทีมงานอยู่กับหลายๆท่านมาเนี่ยทำพันจักสุดท้ายก็อยู่กับท่านชะลอเกิดเทศใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นมือดีนะที่ไปโดนคดีนู้นน่ะครับคดีเพชรซาอุถ้ามือไม่ดีเนี่ยท่านชะลอคงไม่เรียกมาใช้ตอนนั้นดังๆก็จะมีคุณจอร์ดกองปราบถูกไหมที่เป็นสายสืบเก่งๆจ่าจอร์ดนะจ่าจอร์ดกองปราบมีคุณพันศักดิ์แต่จ่าจอร์ดนี่ไปเข้าการเมืองแต่คุณพันศักดิ์นี่ไปเข้ารู้สึกจะเป็นสีเทาแล้วผมอยู่มาหลายนายมากนะผู้การระดับผู้การแต่เขาเสียชีวิตไปบ้างแล้วก็มีตั้งแต่ท่านพลตำรวจตรีศักดิ์สวยสุวรรณราชศักดิ์จันทรัตน์โสพลสวิทคามินพวกเนี้ยมาสุดท้ายก็ใครท่านอัศวินขวัญเมืองเนี่ยแหละหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นท่านพันศักดิ์เองก็ยังไม่ได้ออกแววว่าจะไปเส้นทางสีดาวก็เป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานดีสุขุมนุ่มลึกนะครับการสืบสวนชั้นเชิงเขาโอเคใช่ได้เห็นไหมเขาเป็นตอนนั้นเขาเป็นสารวัตรแล้วใช่ไหมเป็นแล้วเป็นแล้วครับแล้วร่วมงานกับเขานานไหมครับตอนนั้นนานนะตั้งแต่เป็นร้อยโทหรือร้อยเอกประมาณนี้ครับจนกระทั่งเป็นสารวัตรอ่ะอ๋อตั้งแต่ท่านยังเป็นร้อยโทร้อยเอกเลยนะจนเป็นครับก็อยู่เมืองมั่งอยู่พานทองมั่งแถวนี้เขาวนอยู่แถวนี้แหละครับตอนนั้นเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ครับลักษณะที่เขานั่งเนี่ยเข้าเก้าอี้ไปนั่งแบบริมถนนเลยใต้ฟุตบาทนะครับหันหลังให้ถนนแล้วดูเขาซ่อมรถมือปืนมาก็11มม.จ่อโดนเขานี่ท้ายทอยทะลุเลยทีเดียวแล้วขับรถหนีเลย
เสียแล้วจนทุกวันนี้ไม่ตายนะครับพูดไม่ได้เลยสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับขอฝากรายการเที่ยวรอบโลกกับ Oak VP รายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศดำเนินรายการโดย Oak VP เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์รายการใหม่ของผมเที่ยวรอบโลกกับ Oak VP ด้วยนะครับ